มีหนุ่มใหญ่คนหนึ่งขับรถพุ่งข้ามเลนนะครับแล้วก็ไปชนกับคนที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์สวนมานะครับจนเป็นเหตุทำให้เสียชีวิตแล้วก็ยังแฉลบไปโดนคนอีกคนหนึ่งนะครับได้รับบาดเจ็บสาหัสทีนี้ประเด็นสำคัญที่เราจะมาตรวจสอบกันในวันนี้ก็คือหนุ่มคนนี้สรุปแล้วเขาเมาแล้วขับหรือเขาเป็นโรคประจำตัวแล้วหมดสติอย่างกระทันหันกันแน่ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันก่อนครับค่ะมุมภาพของวงจรปิดอาจจะไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่นะครับแต่เสียงเนี่ยดังสนั่นวันไหวจริงๆนะครับพุ่งข้ามเลนชนขนาดนี้ฝั่งหนึ่งเป็นรถยนต์ฝั่งหนึ่งเป็นรถมอเตอร์ไซค์คนที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์ดังขนาดนี้คุณผู้ชมคิดว่าจะรอดไหมครับใช่ครับเขาไม่รอดนะครับนอกจากนั้นยังไปฉลับโดนผู้คนอีกหนึ่งคนได้รับบาดเจ็บสาหัสอีกด้วยโดยเมื่อคืนที่ผ่านมารองสารวัตรฝ่ายสอบสวนสน.ประเวศกรุงเทพมหานครนะครับได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรุนแรงก็เลยเดินทางไปตรวจสอบที่กัดจุดเกิดเหตุที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณขณะนี้ก็คือปากซอยกรุงเทพกรีฑา45แขวงทับช้างเขตสะพานสูงกรุงเทพมหานครก็เลยเดินทางไปตรวจสอบพร้อมกับอาสาสมัครจากมูลนิธิร่วมกตัญญูชนกันหนักขนาดนี้วูบเพราะโรคประจำตัวหรือเมาแล้วขับกันแน่นะครับคุณผู้ชมครับที่เกิดเหตุพบร่างของนางสาวพัทรสยาอู่ทองมากนอนเสียชีวิตคาที่เลยคุณผู้ชมครับแล้วก็เสียชีวิตอยู่ที่บริเวณล้อหลังด้านขวาของรถกระบะยี่ห้อโตโยต้าสีบรอนเงินซึ่งมีนายสมชายอายุตั้ง57ปีนะครับเป็นคนขับยืนรอโอ้โหนี่ฮะคือจะอ้างว่าวูบเหรอคือถ้าวูบมันก็ต้องหมดสติไปเลยถูกไหมฮะคุณผู้ชมครับแต่พอกู้ภัยไปตรวจสอบเนี่ยเขาอยู่ในอาการมึนเมาครับกู้ภัยก็เลยต้องใช้อุปกรณ์เนี่ยยกรถขึ้นมาก่อนเพื่อเอาร่างของผู้เสียชีวิตก็คือติดอยู่ใต้ท้องรถเลยนะครับคุณผู้ชมครับถัดออกไปนิดเดียวไปเจอรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda รุ่น Dream สีน้ำเงินสภาพถูกชนแทบจะเรียกได้ว่าเป็นเศษเหล็กกันเลยทีเดียวนะครับป้ายทะเบียนเนี่ยหลุดกระเด็นออกไปเลยนอกจากนั้นยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก1คนทราบชื่อในเวลาต่อมาก็คือนางสาวจุรารัตน์มูซาอายุ23ปีนำตัวรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปดูฮะคุณผู้ชมครับพยายามปั๊มกันเต็มที่ละจากการสอบถามผู้ที่เห็นเหตุการณ์ทราบนะครับว่าในขณะเกิดเหตุสมชายเนี่ยขับรถกระบะพอมาถึงช่วงบริเวณปากซอยกรุงเทพกีทา45จู่ๆรถของเขาเนี่ยพุ่งข้ามเลนไปเลยนะครับโดยที่ถนนมันไม่ได้มีเกาะกลางไงก็เลยทำให้รถเนี่ยพุ่งประสานงานชนกับรถจักรยานยนต์ของนางสาวพัทรสยาที่ขี่สวนมาพร้อมกับกวาดเอาร่างของนางสาวจุรารัตน์อีกคนหนึ่งที่เพิ่งเดินลงมาจากถนนเนี่ยนะครับเดินมาจากรถเก๋งเนี่ยไปด้วยอีกคนเท่ากับว่าตายหนึ่งสาหัสหนึ่งเลยนะครับผมขายของอยู่หันมาดังโฟมแล้วอ่ะแต่คิดว่ารถพิกอัพอ่ะมันลงจากสะพานแล้วมันก็คงจะเมานะแล้วมันก็ชนผู้หญิงที่ลงจากรถเก๋งอ่ะแล้วพอดีมอเตอร์ไซค์วิ่งมาในบ้านมาประจวบเหมาะกันก็เลยกวาดไปทั้งคือโดนทับเหมือนกันคือประจวบเหมาะสองคนเนี่ยจังหวะเยอะมาประจวบเหมาะกันก็เลยโดนไปทั้งคู่นะคือเล่าให้ฟังมาจนถึงตรงนี้เนี่ยจะอ้างว่าวูบเพราะโรคประจำตัวเนี่ยมันฟังไม่ขึ้นนะครับนักข่าวก็เลยไปสอบถามสมชายซึ่งเห็นกันเต็มตาทุกคนเลยว่าอยู่ในสภาพมึนเมานะครับเจ้าตัวยอมรับว่าดื่มสุรามาก่อนที่จะขับรถแต่อ้างครับว่ามีโรคประจำตัวเป็นโรคหัวใจและก็โรคความดันโลหิตพร้อมกับมียารักษาโรคเขาอ้างว่าขณะเกิดเหตุเนี่ยเขาวูบไม่รู้สึกตัวทำให้รถเนี่ยพุ่งข้ามไปยังเลนฝั่งตรงกันข้ามก่อนที่จะชนกับรถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิตและคนที่เดินลงมาเนี่ยได้รับบาดเจ็บครับมายังไงอ่ะรถมายังไงครับผมมาครับดื่มมาเปล่าถามว่าดื่มไหมยอมรับว่าดื่มครับเยอะไหมพี่ก็ไม่เยอะแล้วเมื่อต้นอ่ะตอนที่เกิดเหตุเนี่ยพี่ขับมายังไงก็ขับตรงมาแต่ตอนเกิดเหตุผมวูบผมไม่รู้สึกตัววูบมียาโรคหัวใจและความดันอ๋อมียาโรคหัวใจและประเด็นน่ะคือตอนนี้ยาพี่ก็ช่วยไม่ได้อ่ะประเด็นพี่ดื่มมาไงโอ้โหคุณผู้ชมครับหลังจากนั้นตำรวจควบคุมตัวนายสมชายไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายนะครับก่อนที่จะดำเนินคดีในข้อหาขับขี่รถในขณะมึนเมาสุราเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและบาดเจ็บพร้อมกับรวบรวมพยานหลักฐานจากกล้องวงจรปิดสอบปากคำจากพยานแวดล้อมเพื่อดำเนินคดีเอาผิดกับนายสมชายตามกฎหมายต่อไปครับคุณผู้ชมครับ